มาดูกันต่อนะคะกับเรื่องราวข่าวคราวของคุณเคนภูมิค่ะอย่างที่ทราบตอนนี้นะคะเขาทำธุรกิจปังมากเคนภูปังคุณผู้ชมไปชิมแล้วหรือยังนะคะตอนนี้เขามีที่กรุงเทพแล้วนะคะถึง2สาขาด้วยกันล่าสุดนะคะมาเปิดสาขาที่3ที่ชั้นบีนะคะตรงเซ็นทรัลลาดพร้าวบอกเลยงานนี้เจ้าตัวแบบแฮปปี้มีความสุขมากที่สำคัญเพื่อนฝูงในวงการไปยินดีกันมากมายค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเคนภูมิก็จะมาพูดถึงความสำเร็จของการปั้นแบรนด์เคนภูปังควบคู่ไปกับการทำสวนทุเรียนที่หาดใหญ่ด้วยรวยไม่รวยปังไม่ปังอร่อยไม่อร่อยเอาเป็นว่าเราไปฟังสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้เคนภูปังเดี๋ยวต้นเดือนตุลาจะมีวันที่2ตุลาจะเปิดที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับชั้นจีก็จะเป็นสาขาที่3ก็จริงๆก็เร็วครับแล้วก็เราพยายามแบบพัฒนาแบรนด์ให้เร็วตามการขยายด้วยครับแบรนด์นี้จุดเริ่มต้นมาจากสวนทุเรียนก่อนมันจุดเริ่มต้นมาจากสวนทุเรียนเพราะว่าเราต้องไปหาดใหญ่ทุกเดือนคือเรามีสวนทุเรียนเหรอคะใช่ครับเราต้องไปหาดใหญ่ทุกเดือนแล้วเราก็ได้ไปลองทำขนมปังกินกันโชกุปังทำให้อร่อยมากผมก็เลยรู้สึกว่าเราต้องไปหาดใหญ่ทุกเดือนเราขายโปรดักต์นี้ที่หาดใหญ่ดีกว่าเพราะว่าอย่างน้อยมันก็จะเป็นค่าเครื่องบินค่าห้องพักของเราได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเริ่มจากตรงนั้นก่อนครับว่าแบบเราขายขนมปังดีกว่าแบบคาราเมลโทสต์ขายอะไรเงี้ยน่าจะเป็นโปรดักต์ที่ขายได้ในหาดใหญ่ขายได้นักท่องเที่ยวด้วยแล้วก็คนที่อยู่ที่นู่นด้วยอะไรเงี้ยครับก็เริ่มจากตรงนั้นแล้วมันก็ขยายเร็วมากเหมือนกระแสตอบรับแบบค่อนข้างดีก็เลยได้มีโอกาสเข้ากรุงเทพครับก็เตรียมตัวกันหนักเหมือนกันครับถือว่า เราไม่เคยทำร้านอาหารในห้างมาก่อนด้วยการพัฒนาแบรนด์มันก็ต้องรีบพัฒนาให้เท่ากับแบรนด์อาหารในห้างเพราะเราจริงๆต้องยอมรับว่าเรามาจากโลเคอลเราต้องพัฒนาตัวเองพอสมควรเลยครับความโดดเด่นของเราคือขนมปังเราอร่อยมากครับใช่แล้วยิ่งเอาไปโทสต์หรือว่าจะเอาคนซื้อกลับบ้านเอาไปอบเอาไปอะไรเงี้ยคือขนมปังเราก็จะนุ่มแล้วก็หนึบหนึบพอเราเอาไปโทสต์เนี่ยโทสต์กับคาราเมลข้างนอกมันก็จะกรอบกรอบใช่ไหมฮะแต่ข้างในมันก็จะมีความนุ่มหนึบอยู่คือเรามีที่อยู่ที่นั่นพอดีแล้วก็ทีนี้เราก็คิดว่าเราจะไปปลูกทุเรียนเพราะว่าที่นุ่มเหมาะกับการปลูกทุเรียนอันนี้คือเริ่มต้นเลยจริงๆไม่ได้ตั้งเป้าขนาดนั้นครับเพราะว่าแค่นี้ก็เรารู้สึกว่าเราก็มาเร็วแล้วก็มาไกลแล้วพวกเราก็เหนื่อยกันพอสมควรในการที่จะจัดแจงหรือพัฒนาโปรดักต์ของเราไปด้วยอะไรเงี้ยจริงๆสิ้นปีเป้าหมายของเราคือขายแฟรนไชส์ใช่ครับขายแฟรนไชส์ออกไปในที่ต่างๆที่เราอาจจะยังไปไม่ถึงหรือประเทศใกล้ๆเคียงของเราอะไรเงี้ยเราอยากจะไปแบบนั้นยังเลยครับตอนนี้กำลังปลูกอยู่ครับตอนนี้เริ่มมากี่ปีแล้วคะถ้าเป็นในแปลงของเราเนี่ยเริ่มมาปีแรกครับแต่มันใช้เวลา5 ปี5 ปีแต่ก็คิดว่าปีหน้าเนี่ยอาจจะมีโปรดักต์ของทุเรียนออกมาเดี๋ยวเราคงทำกับสวนของอาจารย์ก่อนตอนนี้ถ้าที่จะลงของเราน่าจะ100ไร่ครับ100ไร่ก่อนทุกวันนี้ก็คือต้องไปกลับไปประคบประหงมกันสุดๆเลยก็เหนื่อยครับตอนนี้ช่วงนี้ก็คือเซตระบบน้ำพวกโซลาร์เซลล์พวกอะไรเงี้ยครับดูไม่มันหนักอิ่มเลยไหมคะยังไม่ได้ดูไม่ได้ดูเลยถ้าดูเลยแม่จะแบบว่าโหอะไรเลยนะอ๋อเพราะว่าเราผมก็ใช้ชีวิตอยู่ในสวนทุเรียนเยอะเหมือนกันครับเพราะว่าเราต้องไปเรียนก็ของผมจะไปเรียนที่เบตงไปที่เบตงเกือบทุกเดือนนะครับปีที่แล้วผ่านมาต้องบอกว่าเป็นคนหนุ่มไฟแรงนะคะเรียกว่าลัคกี้อินเกมแล้วก็ลัคกี้เลิฟกลับมาคืนดีกับเอสเตอร์ด้วยเห็นบอกว่าปีหน้าฟ้าใหม่อาจจะมีข่าวดีด้วยนะคะ